ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาทำหมูหวานสูตรโบราณกันนะครับนี่ครับน่าทานมากๆเลยครับหอมหอมหอมนะครับผมนี่ครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะแนะนำวิธีการทำง่ายๆนะครับทำทานในครอบครัวนะครับหรือว่าค้าขายก็ค้าขายดีนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับครับอร่อยกลมกล่อมนะครับหมูหวานสูตรโบราณนะครับเรื่องกินไว้ใจผมนะครับผมต้อมชาแนล53นะครับแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับครับที่สำคัญก็จะเป็นหมู3ชั้นนะครับเลือกมาชิ้นสวยๆนะครับมันน้อยนะครับล้างทำความสะอาดด้วยการขยำด้วยเกลือนะครับสัก 3-4 น้ำนะครับล้างน้ำเปล่า 3-4 น้ำนะครับให้สะอาดนะครับผมเขาค่อยเอาไปหั่นนะครับผมเครื่องปรุงส่วนผสมก็จะมีหอมแดงนะครับกระเทียมกรีบนะครับผมแล้วก็ส่วนของ3เกลือนะครับผมจะใส่3เกลือด้วยนะครับก็จะมีรากผักชีนะครับกระเทียมพริกไทยเม็ดนะครับพริกไทยขาวพริกไทยดำนะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานนะครับซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับผมน้ำปลานิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องปรุงมาตรฐานนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาลงมือทำนะครับผมเรามาหั่นหมูนะครับหั่นหมูเตรียมพร้อมนะครับเพื่อนๆจะหั่นบางกว่านี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมต้องการชิ้นหนานะครับผมถ้าบางมันก็จะนุ่มง่ายนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมแล้วก็3เกลือนะครับเตรียมหั่นซอยไว้เพื่อที่จะได้โขกได้ง่ายๆนะครับแล้วก็หอมหัวแดงก็ซอยไว้กระเทียมซอยไว้นะครับสำหรับเป็นส่วนผสมของหมูหวานนะครับนะครับเพิ่มความหอมกลมกล่อมขึ้นไปนะครับการใส่หัวหอมแดงนะครับผมแล้วก็กระเทียมกรีบนะครับผมนี่ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการเตรียมนะครับผมนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะโขก3เกลือนะครับหรือว่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนะครับผมโขกพอหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมนี่ครับใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะครับนี่คือ3เกลือนะครับพูดง่ายๆนะครับแค่เขาพอหยาบพอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมจากนั้นก็ตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับแล้วก็เอา3เกลือลงไปผัดให้หอมนะครับผมไม่โดนความร้อนเนี่ยก็หอมมากเลยนะครับใช้ไฟกลางนะครับระวังไหม้ด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่ทั้งหอมแดงและก็กระเทียมนะครับที่เราซอยครับลงไปผัดให้หอมอีกรอบนึงนะครับนี่ก็จะเป็นสูตรโบราณของแท้เลยนะครับเพื่อนๆครับหรือว่าเรียกว่าสูตรต้อมชาแนลก็ได้นะครับนะครับจากนั้นก็เอาหมู3ชั้นลงไปเลยนะครับผมนะครับเพื่อนๆจะหั่นบางกว่านี้ก็ได้นะครับสูตรผมนี่จะใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับใช้เวลานี้นะครับเพราะว่าอยากทานหมูชิ้นใหญ่ๆนะครับผมนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสผงปรุงรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำและซีอิ๊วดำหวานนะครับส่วนน้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลทรายเราจะใส่ทีหลังนะครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับผมแนะนำเป็นน้ำตาลปี๊บจะอร่อยกว่านะครับเหตุที่ใส่น้ำตาลทีหลังเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นรัดเนื้อหมูนะครับไม่งั้นมันจะเปื่อยนุ่มยากนะครับผมความหวานมันจะไปรัดเนื้อหมูนะครับผมนี่ก็เป็นการใส่ซีอิ๊วดำและซีอิ๊วดำหวานนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับผมให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับทุกอย่างนะครับผมนะครับ
ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับอันนี้เติมน้ำปลาไปนิดนะครับรอบๆกระทะนะครับเติมซีอิ๊วดำหวานไปหน่อยนะครับผมผัดไปนะครับผัดไปให้ส่วนผสมมันเข้าเนื้อนะครับนะครับเติมน้ำได้เลยนะครับน้ำเปล่าสะอาดๆนะครับเติมลงไปนะครับกับปริมาณพอควรนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับผมนะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟนะครับไฟแรงสักพักนึงครับพอเดือดแล้วก็วอร์มด้วยไฟปานกลางนะครับเป็นการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมพอน้ำเริ่มงวดนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาช้อนนะครับชิมน้ำดูนะครับว่าขาดรสชาติอะไรนะครับหมูหวานก็จะมีความหวานนำนะครับมีความหวานมีความเค็มนะครับเค็มนิดๆนะครับแล้วก็หอมนะครับผมนะครับหวานเค็มมันนะครับผมประมาณนี้นะครับเด็กๆทานได้นะครับผู้ใหญ่ทานดีนะครับถ้ามีเด็กเล็กก็ใส่พริกไทยน้อยหน่อยนะครับกระเทียมน้อยหน่อยนะครับผมเอามามันจะออกเผ็ดนะครับผมสูตรผมนี่นะครับอันนี้มันจะเป็นสูตรเข้มข้นนะครับผมจากนั้นเมื่อหมูเริ่มมีความนุ่มแล้วนะครับสังเกตเนื้อหมูนะครับถ้ามีความนุ่มแล้วเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะครับหรือเพื่อนๆก็อาจจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะครับผมเมื่อได้ที่แล้วครับน้ำเริ่มงวดแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือว่าจะมีผักเคียงข้างก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแตงกวานะครับหรือว่าผักอะไรที่เราชอบนะครับกันที่จะเลี่ยนนะครับกันการเลี่ยนนะครับผมนะครับเป็นเมนูที่ใครๆก็ชอบนะครับผมทานมาตั้งแต่เด็กนะครับทำค้าขายก็ทำค้าขายดีนะครับสูตรผมก็จะคล้ายๆกับการทำพะโล้นะครับแต่ว่าเราไม่ใส่เครื่องพะโล้เท่านั้นเองนะครับผมนะครับสังเกตว่าเนื้อและหนังหมูนะครับมีความใสนะครับผมเปื่อยนุ่มนะครับไม่เปื่อยเละนะครับผมชวนเพื่อนๆนะครับมาลองทำทานดูนะครับผมเมนูเด็ดเมนูอร่อยวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจต้อม Channel 53ด้วยนะครับผมติดแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมครับสวัสดีครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับ